สวัสดีครับเดี๋ยวตัวหน่อยชื่ออะไรใกล้ดวงเล็กสอชัยเจริญครับโอ้โหวันนี้พิษแล้วแตกเลยรู้ไหมว่าต้นนี่เราเป็นลมรู้ครับรู้ที่บอกเป็นลมแล้วเราคิดไหมว่าจะกลับมาได้ก็คิดครับผมซ้อมมาดีครับตั้งใจมากครับไฟนี้ซ้อมมานานแค่ไหนในไฟนี้ประมาณ3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์เต็มร้อยเลยวันนี้ครับพูดถึงเกมการชกหน่อยเราเริ่มมามั่นใจอาวุธของเรายกไหนยก3ครับยก3เลยได้อะไรบ้างยก3ก็ได้แข้งครับแล้วก็ดักแทงครับแล้วอาการคู่ชกเป็นยังไงก็เขาแข็งครับเดินไวมากครับมีหมัดอะไรด้วยก็พอยากเหมือนกันครับแต่ว่าเราได้ความใหญ่นะวันนี้ครับแล้วยก4เป็นไงบ้างยก4ก็โหเขาก็เดินมาครับแล้วก็ผมก็ไปได้แข้งแข็งแรงด้วยครับครับผมเหมือนยกสุดท้ายเขาหมดเนาะใช่ครับเราเริ่มโล่งเลยไหมโล่งครับแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปรับอาชีพมาเท่าไหร่ครับประมาณ120,000แสนสองครับแสนสองนี่อาชีพมาตอนไหนตอนยกไหนยกสามยกสี่ไม่ผมไม่แน่ใจครับแล้วตอนนั้นพอที่อาชีพหลักแสนเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรอยู่โหดีใจมากครับก็มีแรงขึ้นมาครับเคยได้อาชีพหลักแสนไหมไม่เคยครับอาชีพสูงสุดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้เหมือนกันครับไฟนี้ไฟแรกเลยไฟแรกก็อาชีพรับเป็นแสนเลยครับแล้วโดยรวมพอใจผลงานไหมครับไฟนี้ก็พอใจครับแต่ว่าไฟหน้าก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับจุดไหนเลยครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงไฟนี้เรื่องพละกำลังด้วยครับครับผมอาวุธด้วยครับวันนี้ท่านสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณลูกพี่ในค่ายครับแล้วก็แฟนมวยครับที่ส่งกำลังใจให้ครับขอบคุณครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝาก FC แฟนมวยใกล้ดวงเล็กครับไฟหน้าก็ติดตามช่วยส่งกำลังใจด้วยครับเรานี่เข้ากรุงเทพมากี่รอบแล้วห้ารอบครับห้ารอบผลงานเป็นไงดีไหมดีแม่กุ้นเล็กมีแพ้บ้างชนะบ้างเลยนะครับโอเคครับแสดงความดีด้วยครับ